ักซ่าไปอีกนานเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวร่างเล็กกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์หลังจากที่เจ้าตัวป่วยหนักเป็นกล่องเสียงอักเสบและกรดไหลย้อนจนทำให้อาการแย่ถึงขนาดต้องเข้าแอดมิดไปที่โรงพยาบาลล่าสุดกุ๊บกิ๊บออกมาอัปเดตถึงอาการว่าดีขึ้นมากแถมยังโดนคุณหมอเน้นย้ำให้งดใช้เสียงไปชั่วคราวทั้งงานนี้ดูเจ้าตัวจะปลื้มออกนอกหน้าหลังเพื่อนหนุ่มสนิทอย่างบี้เคพีเอ็นส่งดอกไม้เจ้าโตบินตรงมาจากแดนประดิษฐ์เพื่อเป็นการย้ำถึงความรักและความห่วงใยที่มีให้สาวกิ๊บนั่นเองค่ะเป็นกล่องเสียงอักเสบแล้วก็เส้นเสียงอักเสบค่ะแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนด้วยคือมันเกี่ยวข้องกันหมดเพราะว่าพอเวลาที่เราไอเราใช้เสียงที่เราออกเสียงอ่ะมันก็จะระคายเคืองก็คือจริงไม่ได้หยุดใช้เสียงเลยแล้วก็ทำพิธีกรทุกวันถ่ายละครอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เสียงหนักหน่วงมากตอนนี้เลยหมอก็เลยถ้าไม่ได้ทำงานเนี้ยก็พยายามไม่พูดเลยอาจจะแหกปากเยอะไปหน่อยแหกปากมากไปกระทบเรื่องงานเยอะไหมคะก็จริงๆเรื่องงานไม่ค่ะก็คืออาจจะมีเสียงแหกบ้างแล้วก็ไอบ้างแต่คือพอเวลาที่ไม่ทำงานอ่ะกิ๊บต้องเงียบเลยอ่ะคือก่อนเนี้ยไอทั้งคืนแบบนอนไม่ได้เลยเป็นแบบ 5-6 คืนติดกันแล้วก็ไอหนักมากแล้วก็คือเราจัดรายการเช้าไม่ได้เลยเพราะว่าเราไอออกอากาศอะค่ะมันก็มีอุปสรรคนิดนึงก็เลยต้องไปหาหมอก็ฉีดยาอัดยาอะไรเงี้ยไม่ได้ดูแลยังไงบ้างคะไม่ได้ดูแลไอปกติส่งดอกไม้มาให้ก็ส่งดอกไม้มาเยี่ยมใช่เขาอยู่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ก็ยาพิเศษไหมที่ทำให้เราหายเร็วออกจากบ้านเร็วจะบ้าเหรอพอดีได้คะแนนเพิ่มแล้วนะฮะให้5คะแนนให้ไป5คะแนนพอดีส่งดอกไม้มาถูกใจเจ๊1ต้องดูก่อนเพิ่งดูกันมาไม่นานอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปมีอีกหลายอย่างที่จะต้องค่อยๆศึกษากันไปนอกจากนี้กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ยังเปิดเผยว่าด้านฝั่งคุณแม่ดูจะชอบหนุ่มบี้เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นคนน่ารักและมีสัมมาคารวะทั้งยังยอมรับว่าความรักในครั้งนี้ฝ่ายชายได้เข้าทางคุณแม่ให้เป็นคนช่วยแต่อย่างไรแล้วด้านเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ยอมใจอ่อนง่ายๆพร้อมขอบคุณไปยังแฟนคลับหลังมีกระแสเชียร์อย่างล้นหลามว่าให้เป็นแฟนกันเร็วๆนั่นเองค่ะ